ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกิดอะไรขึ้นอ่ะดาดาทำร้ายตัวเองอีกแล้วเหรอผมอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงทำร้ายตัวเองแค่อยากจะควบรวมกิจการไม่เห็นจะต้องลงทุนมาแต่งงานกับฉันเลยผมแต่งงานกับคุณไม่ใช่เพราะเหตุผลนั้นแล้วคุณมาแต่งงานกับฉันทำไมเขาก็จะทำให้คุณเสียใจจนแทบบ้าเหมือนที่เขาทำกับนิมมานแล้วก็พสิทธิ์คุณพ่อคุณแม่ค่ะตะวันจะมีน้องชายคุณพ่อรีบไปหาน้องชายให้ตะวันหน่อยนะคะฉันจะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนและฉันจะมีแต่เธอคนเดียวที่อยู่ในหัวใจจะไม่มีใครนอกจากเธอเธอคงยังไม่รู้ตัวว่าทำให้ใจของฉันวันเตียงเดียวกันแค่วันเดียวมันเกิดว่าตัวไม่รอดแล้วถ้าเกิดต้องนอนห้องเดียวกันโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยทำให้ผู้หญิงคนนั้นเจ็บปวดเพื่อชดใช้ให้ยายดาแล้วก็ตะวันอยู่หรอบ้าน่ะแจนว่าฉันบ้าหน้าเธอนี่แดงใช่นะเอ๊ะฉันดูออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรออืมเขาก็คงดูออกเหมือนกันนะสิฮะอ๋อเปล่าแล้วตกลงว่าเป็นไงบ้างจ๊ะชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยมีเรื่องอะไรให้น่าตื่นเต้นไหมอ่ะคุณเทวาเนี่ยนะนัดออกไปเจอกับยายพิงค์ใช่แล้วเธอก็แยกห้องนอนกับเขาด้วยใช่แต่ก็ดีแล้วล่ะถ้าขืนนอนห้องเดียวกันนะฉันคงจะอะไรเชื่อมันเถอะแล้วนี่เธอก็เลยเสียใจเรื่องยายพิงค์เสียหน้ามากกว่าแค่นั้นจริงๆเหรอมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะเธอก็รู้นี่ว่าที่ฉันแต่งงานกับคุณเทวาเพราะอะไรนี่ฉันเป็นเพื่อนเธอมา10ปีนะระวิคนอย่างเธอเนี่ยไม่มีทางเอาความสุขของตัวเองไปแลกกับการแก้แค้นหรอกต่อให้อยากจะเอาชนะเอเพชรพิงค์มากแค่ไหนถ้าเธอไม่มีใจให้คุณเทวา
เธอไม่มีทางแต่งงานกับเขาแน่นอนแต่ที่เขาแต่งงานกับฉันก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบฉันซะหน่อยและถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะแต่งงานกับเธอทำไมก็เพราะว่าเขาเพราะว่าผมผมต้องรับผิดชอบคุณไงเรื่องคืนนั้นที่คอนโดเนี่ยเกิดคุณท้องขึ้นมาจะทำยังไงที่เขาแต่งงานกับฉันก็เพราะว่าเขาหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้นเอกสารการประมูลโรงแรมในเครือนาวารีสอร์ทมีอะไรล่ะครับเครือนาวารีสอร์ทเนี่ยเขากำลังคิดจะขายกิจการโรงแรมในเครือทั้งหมดเพราะว่าผลประกอบการ2-3ปีที่ผ่านมาไม่สู้จะดีนักรายละเอียดอยู่ในนั้นแล้วคุณพ่ออยากจะซื้อใช่คือโรงแรมในเครือนาวารีสอร์ทเนี่ยนะตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากพ่อกำลังคิดว่าจะรีโนเวทเป็นคอนโดมิเนียมแต่ก็มีคนสนใจอยู่หลายเจ้าทางเครือนาวารีสอร์ทก็เลยจัดให้มีการประมูลแล้วพ่อก็ยังได้ยินมาอีกนะว่าทางบริษัทบริลักษ์ก็สนใจที่ดินของโรงแรมนี้เหมือนกันผมขอดูแลโปรเจกต์นี้เองครับมานัดแกจะไปไหนไปทำงานครับพ่อทำงานแกทำอะไรถ่ายภาพครับนี่งานของบริษัทเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่มาช่วยกันทำบ้างฮะนี่วันๆเราจะทำตัวลอยไปลอยมาไม่หัดเอาการเอางานทำตัวให้มีประโยชน์เหมือนพี่นิมานเขาบ้างก็ผมไม่ถนัดเรื่องธุรกิจพี่นิมานเขานี่ครับผมก็เลยต้องหาทำอย่างอื่นที่ผมถนัดกว่าเช่นถ่ายภาพผมไปก่อนนะครับคุณพ่อพี่นิมานพอดีนัดลูกค้าไว้นี่ก็สายแล้วขอตัวนะครับเมื่อไหร่มันจะเลิกทำตัวไร้สาระสักทีเพราะว่าแกคงจะต้องคุยกับไอ้มันนัดมันจริงๆจังๆสักทีบอกให้มันมาช่วยงานแกบ้างพ่อสนใจโรงแรมในเครือนาวารีสอร์ทนี้มากเราจะเข้าร่วมประมูลงานนี้ด้วยเราจะเสียโรงแรมนี้ไปให้ใครไม่ได้โดยเด็ดขาดเจอว่าเตรียมเรื่องประมูลนี้ให้พร้อมด้วยครับคุณพ่อริสาเดี๋ยววันประมูลเนี่ยริสาไปกับพี่ด้วยนะพี่จะให้ไปช่วยดูท่าทีของคู่แข่งบริษัทอื่นๆว่าเขามีสภาพการเงินเป็นยังไงบ้างได้ค่ะพี่เทวางานประมูลในครั้งนี้ครับได้ยินมาว่าคู่แข่งสำคัญคือบริษัทนิรมิตเราต้องไม่ปล่อยให้นิรมิตได้ไปใช่แล้วงานพีอาร์บริษัทไปถึงไหนแล้วดาริตอนนี้รีนเตรียมเรื่องปรับภาพลักษณ์โครงการในเครือเราทั้งหมดแล้วค่ะคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะรีนไม่ให้เสียชื่อลูกสาวคุณบรมแน่นอนนี่คุณจะเดินตามผมทุกทีก้าวเลยใช่ไหมเนี่ยก็ฉันเป็นคนดูแลงานนี้ฉันก็ต้องตามมาควบคุมสิแต่ผมไม่ใช่ลูกน้องคุณนะแต่ฉันเป็นคนจ้างนายมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนายต้องฟังที่ฉันสั่งอุ๊ยมีงอนด้วยเหรอเนี่ยแหมเวลานายซีเรียสเรื่องงานแบบนี้เนี่ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะมามาคุณมาดูลูกมาถ้าถูกใจหรือเปล่าคุณระวีค่ะมีคนมาขอพบค่ะเชิญค่ะระวีทำงานอยู่คานิมานยังไม่ว่างออกไปข้างนอกตอนนี้แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะครับระวีระวีจะไม่พักหน่อยหรอครับคุณคงยังไม่ลืมใช่ไหมคะว่าฉันแต่งงานแล้วผมรู้ครับแล้วผมก็รู้ด้วยว่าลวิแต่งงานแค่นี้นะลวิไม่ได้รักมันแล้วไอ้เทวาเนี่ย
มันก็ไม่ได้มีระวิคนเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาหาคุณวิทย์เหรอคะใช่ครับแต่ในห้องคุณวิทย์ตอนนี้ตายแล้วไฟชนกันแน่เลยอ่ะรักเธอต่อไปฉันไม่คิดถึงวันและคืนเก่าๆอย่างนี้นี่เองคุณถึงย่างมาทำงานทุกวันแต่งงานย้ายบ้านไปอยู่กับผมแล้วเนี่ยมันคงทำให้คุณสองคนนะเจอกันยากสินะถึงต้องแอบมาพอดักกันที่นี่รู้ไว้ก็ดีแล้วผมมาหาระวีที่นี่ทุกวันคราวหลังคุณจะได้ไม่ต้องพวดพลาดกันมาขัดจังหวะขัดจังหวะนั่นน่ะนิมมานคะเราวิหิวแล้วค่ะไปกันเถอะเรามีเรื่องต้องคุยกันนะถ้าคุณมาคุยเรื่องงานก็ฝากเลขาฉันไว้แต่ถ้ามาคุยเรื่องส่วนตัวไว้ค่อยคุยกันที่บ้านนะคะปล่อยค่ะผมยังไม่เคยได้ยินว่ามีบริษัทไหนเนี่ยเขาส่งผู้จัดการแผนลูกค้าสัมพันธ์มาคุมเรื่องพวกนี้เองเลยนะก็บริษัทไม่ได้ส่งมานี่ฉันนี่แหละส่งตัวเองมาก็โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่หรูมากอยู่ติดถนนใหญ่มีบ้านแค่140ยูนิตแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงฉันอยากให้ภาพที่นายถ่ายออกมาเนี่ยสื่อได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดถึงได้ลงมาคุมงานนี้เองไงล่ะฮะนึกว่าที่คุณมาคุมงานถ่ายภาพเองเนี่ยว่าคุณอย่าหาโอกาสอยู่ใกล้ผมซะอีกนี่นายไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนฮะก็จากสายตาที่คุณมองผมไงนี่ขยับเข้ามาใกล้ทำไมเนี่ยนั่งห่างๆเลยนะคืนขยับเข้ามาใกล้อีกเนี่ยเจอดีแน่นี่ทำไมพูดไม่ฟังฮะบอกให้นั่งอยู่ตรงนั้นห้ามขยับมาอีกฉันจะดูรูปคุณจะผมช่วยดูไหมว่ามันดีหรือเปล่านายเป็นคนถ่ายแล้วนายจะดูทำไมเล่าดูอีกไงเอ้าไม่ได้คุณเขินนะเนี่ยหน้าแดงเลยนี่เขินที่ผมเข้าใกล้ใช่ไหมผมจะดูลูกไม่แป๊บเดียวไม่นายอยากเป็นคนที่รู้ใจฉันก็หักตังค์หรอกหูแดงแล้วนี่ไม่เป็นไรผมให้ฟรีเลยก็ไม่ใช่ข้างเดียวเท่านั้นอยากเป็นคนที่สำคัญอยากเป็นคนนั้นละวิผมอยากจะขอโทษละวิที่วันนั้นผมทำลุ่มล่ามกับละวิที่บ้านคุณควรจะขอโทษคุณเทวามากกว่านะคะผมใจร้อนไปหน่อยอ่ะผมก็เลยพลั้งมือทำร้ายเขาแต่ที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่านิมานคะถ้ายังเห็นแก่มิตรภาพของเราสองคนคุณควรจะอยู่ห่างคุณเทวาไว้นะคะฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องยุ่งเพราะว่าฉันเป็นต้นเหตุอีก
นี่ถ้าผมไม่ทำพลาดเนี่ยผมก็คงจะเป็นเจ้าบ่าวอยู่เคียงข้างละวิในวันนี้เราพูดถึงเรื่องเก่าๆเถอะค่ะตอนนี้ทั้งฉันแล้วก็คุณต่างก็กำลังเริ่มชีวิตใหม่ในเส้นทางของตัวเองละวิเส้นทางของเราสองคนไม่มีทางกลับมาบรรจบกันได้อีกแล้วทั้งฉันแล้วก็คุณเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นก็ได้ต่อจากนี้ไปผมจะไม่ตามตื้อละวิอีกเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันผมจะเป็นเพื่อนที่ดีที่อยู่เคียงข้างละวิเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณคงมีความสุขมากสินะที่คงชูรักมาเย้ยผมว่าแบบนั้นที่คุณยังออกไปเที่ยวกลางคืนกับผู้หญิงคนอื่นได้พอฉันทำบ้างคุณจะเดือดร้อนทำไมก็เดือดร้อนสิเพราะว่าคุณเป็นเมียผมอย่าลืมสิคะว่าเราสองคนไม่ได้เต็มใจที่จะแต่งงานกันไม่ได้เต็มใจกันนะแต่คืนนั้นที่คอนโดผมคุณยินยอมพร้อมใจที่จะเป็นเมียผมก่อนที่เราจะแต่งงานด้วยกันสักทีทำไมรถรักของผมมันไม่ฉ่ำใจพอจนทำให้คุณต้องกลับไปเล่นชู้กับแฟนเก่ากันนะเฮ้ยจะตบงั้นเหรอมุกเก่าลินตะวันอ่ะพี่ระวีไปส่งตะวันที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะจะเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่อย่านึกว่าพ่อไม่รู้นะว่าแกกับหนูระวีอ่ะแยกห้องนอนกันวันนี้แกต้องกลับไปนอนในห้องของตัวเองคุณพ่อฉันขอเข้ามาเป็นลูกสะใภ้ไม่ใช่ให้แกมาทิ้งขว้างแบบนี้แต่ผมนี่เป็นคำสั่งถ้าแกไม่กลับไปนอนในห้องกับหนูละวิในคืนนี้แล้วก็ฉันจะปลดแกออกจากตำแหน่งประธานบริษัทคุณพ่อแค่นอนในห้องเดียวกันกับเมียตัวเองนี่มันจะลำบากใจอะไรกันนักกันหนาเนี่ยตอนยังไม่แต่งก็มาเร่งรัดให้พ่อไปสู่ขอแล้วนี่มันเป็นอะไรของมันหรือว่าพี่เทวากับพี่ระวิเนี่ยจะมีเวลาศึกษาดูใจกันน้อยไปไหมคะถึงได้มีเรื่องไม่เข้าใจกันแบบนี้ก็อาจเป็นไปได้นะว่าแต่เราทั้งมีใครมาให้ศึกษาดูใจมั้งยังก็มีบ้างค่ะคุณพ่อดูดีๆนะถ้าจะให้ดีนะพามาให้พ่อรู้จักบ้างนะยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกค่ะคุณพ่อยังอีกนานเลยล่ะค่ะทานข้าวเถอะค่ะอะไรนะนี่ฉันไม่ให้นะฉันไม่อนุญาตนี่คุณผมไม่ได้อยากมานอนห้องเดียวคุณหรอกนะเพียงแต่ว่าพ่อของผมเนี่ยเขาบังคับให้ผมมานอนนี่
คุณก็บอกคุณพ่อคุณไปสิว่าเราสองคนแยกห้องกันอยู่ผมง่วงแล้วนอนก่อนแล้วกันนี่คุณถ้าคุณจะนอนห้องนี้คุณก็ไปนอนตรงอื่นเพราะนี่มันคือเตียงของฉันแต่ก่อนที่คุณจะมานี่คือเตียงของผมเพราะฉะนั้นผมจะนอนบนเตียงนี้นี่ให้พ่อทำแบบนี้จะดีหรือลูกดีสิคะคุณพ่อเราสองคนต้องเห็นกับตาว่าสองคนนั้นเนี่ยเขานอนเตียงเดียวกันจริงๆไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ไงนี่มันเตียงของฉันลูกเนี่ยลุกขึ้นมาอุ๊ยไม่เทวานอนเรียงนะลูกพ่อเองนะคุณทำอะไรหลอกหลอกใจว่ามันไม่รักเธอฉันไม่คิดรักเธอต่อไปฉันไม่คิดถึงวันและคืนเก่าๆนี่คุณทำอะไรเนี่ยดูเฉยๆเถอะนะถ้าเกิดไม่อยากให้คุณพ่อมาบังคับให้เราทำนู่นนี่เนี่ยก็ช่วยแสดงละครว่าเรารักกันสักแป๊บนึงได้ไหมหลับหรือยังลูกครับคุณพ่อประตูไม่ได้ล็อกครับเข้ามาได้เลยครับพ่อมากลัวหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกครับนี่เราสองคนยังไม่นอนนะครับกำลังดูโครงการที่ปากช่องอยู่เลยนะครับคุณพ่อคุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับพ่อจะมาเตือนเรื่องการประมูลพรุ่งนี้อะไม่ลืมหรอกครับเนาะระวีถ้างั้นพ่อไปนอนละลาตีสวัสดิ์ครับคุณพ่อเดี๋ยวเราสองคนก็จะนอนแล้วล่ะครับเท่าที่พ่อดูนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะรินก็หวังอย่างนี้แหละค่ะคุณพ่อหวังว่าวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้สองคนนั้นเขาปรับความเข้าใจกันได้ของคุณเนี่ยจบเรื่องของคุณแล้วเชิญลงไปนอนที่อื่นทำไมผมต้องลงนี่มันเตียงของผมผมจะนอนเตียงนี้ฉันนอนที่นี่มาตั้งหลายคืนแล้วแล้วอยู่ๆคุณจะมาแย่งที่นอนฉันเนี่ยนะคุณมีอยู่แค่2ทางเลือกนะคือ1ไปนอนเงียบๆอยู่ข้างผมและ2ถ้าเกิดคุณไม่อยากนอนบนเตียงเดียวกับผมคุณไปนอนนู่นโซฟาเอาผ้าห่มไปทำไมอ่ะแล้วผมจะห่มอะไรอ่ะไปหาใหม่เอาเองสินี่ห้องนี้ไม่มีผ้าห่มสำรองนะเด็กไปไว้ห้องอื่นหมดแล้วถ้าเกิดเราออกไปตอนนี้คุณพ่อก็จับได้นะสิลุงวิเอาผ้าห่มมาเถอะนะลุงวิลุงวินี่
งสัยออกไปแล้วมั้งอะไรแกเกรงใจกันบ้างสิคุณไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวนะอะไรกันแค่นี้ก็ตกใจแล้วเหรอคุณเองเนี่ยก็คงไม่เคยเห็นผู้ชายเปลือยกายเป็นครั้งแรกหรอกมั้งจะทำบ้าอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเราสองคนเนี่ยก็เห็นอะไรๆกันไปถึงไหนแล้วยังไม่ชินอีกเหรอคนบ้าแกอย่าให้พลาดนะนิมานเพราะพอตั้งความหวังไว้กับโปรเจกต์นี้ไม่สูงมากไม่พลาดแน่ครับบริษัทที่ชนะการประมูลเนี่ยต้องเป็นเราไม่ใช่บริษัทไหนเทวาบริลักษ์ถ้าแกทำสำเร็จพ่อจะคุยกับบอร์ดของบริษัทให้เสนอชื่อแกเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารผมจะเอาชนะมันให้ได้ครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามถ้าทำให้บริษัทมันล่มได้ก็ยิ่งดีถ้าบริลักษ์ล่มสยามเอนจิเนียริ่งของรวิก็จะล่มไปด้วยแกรับได้อะไรก็ตามที่ผมไม่ได้คนอื่นมันก็ต้องไม่ได้เหมือนกันถ้าสยามเอนจิเนียริ่งล่มจริงๆผมจะเข้าไปเป็นคนประคับประคองเองถึงเวลานั้นรวิก็จะกลับมามองผมอีกครั้งหนึ่งแล้วโครงการที่ปักช่องนะไม่ต้องห่วงครับหัวหน้าคนงานของพวกมันเนี่ยถูกเราซื้อตัวไว้แล้วคุณนิมานตอนนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนถ้าไอ้เทวามันมาเจ็บตัวแน่พวกเราทุกคนต้องการเจรจากับผู้บริหารแต่ผมอะพยายามโทรติดต่อคุณเทวากับคุณเมฆาอยู่นะครับแต่แล้วติดต่อไม่ได้เลยครับไม่เชื่อพวกเรากลับไปต่อการใจเย็นก่อนครับผมยังต่ออยู่ครับผมใจเย็นก่อนครับทำไมคุณเทวาไม่รับสายเลยนะเก็บของใจก่อนเว้ยคุณเมฆาก็ไม่รับสายคุณเทวาดูสีหน้าไม่ค่อยดีนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่สบายนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกคุณเทวางายคุณนิมานการประมูลครั้งนี้มันก็เหมือนการเสี่ยงโชคถ้าเกิดคุณอยากจะชนะคุณคงต้องใช้โชคตัวใหญ่ๆหน่อยผมไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาหรอกนะผมเชื่อฝีมือตัวเองมากกว่าสวัสดีค่ะนะห้องคุณวิค่ะว่าไงนะคะพี่คะวิศวกรโครงการวูดแลนด์ค่ะโทรมาบอกว่าที่ไซต์งานเกิดปัญหาใหญ่แล้วค่ะทางนั้นยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าไม่มีผู้บริหารเข้าไปคุยภายใน3ชั่วโมงพวกเขาจะเอาคนงานออกทั้งหมดเลยค่ะถ้าไม่มีคนงานไซต์งานก็ต้องชะงัก
แล้วนี่คุณเทวารู้เรื่องหรือยังทางวิศวกรพยายามโทรติดต่อคุณเทวาแล้วคุณเมฆาแล้วนะคะแต่ทั้งคู่ไม่รับสายเลยค่ะสงสัยจะติดประชุมงั้นเดี๋ยวฉันไปเองจะดีเหรอคะคุณรวีแค่เจรจากับคนงานอะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประมูลโครงการนาวารีสอร์ทของเราเป็นอันว่าทุกคนได้ยื่นโปรไฟล์บริษัทและเสนอราคาประมูลมาแล้วนะครับผมขอเวลาดูข้อเสนอและเอกสารของทุกคนและจะให้คำตอบมาทุกท่านเร็วๆนี้ลองใจว่ามันมีรักเธอลองใจว่ามันมีรักเธอพี่เทวาคะเดี๋ยวลิซ่าขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวตามไปเจอที่รถโอเคไปไม่ค่ะคุณนิมานคุณลิสาผมนึกว่าคุณกลับแล้วสินะครับยังนึกเสียดายอยู่เลยว่าเราไม่ได้คุยกันลิสาก็นึกว่าคุณจะจำลิสาไม่ได้สักอีกค่ะผมจะลืมได้ยังไงครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทักกันว่าเราสองคนเนี่ยมาในฐานะที่ลิสาเข้าใจค่ะเราเป็นคู่แข่งกันลิสายังไม่ได้เอาสูตรมาคืนคุณเลยนะคะถ้าอย่างนั้นผมว่าเรานัดเจอกันดีไหมครับคุณลิสาก็จะได้เอาสูตรมาคืนผมส่วนผมก็จะได้ถือโอกาสกินข้าวกับคุณลิสาสักมื้อหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวครับคุณเทวาเลขาคุณรวิทย์โทรมาแจ้งครับว่าไซต์งานที่วูดแลนด์ตอนนี้กำลังมีปัญหาครับเรื่องของคนงานก่อสร้างแล้วตอนนี้คุณรวิทย์ก็เดินทางไปจัดการเรื่องนี้แล้วครับรวิทย์ไปกับใครไปคนเดียวครับทำอะไรของเขานะรวิทย์เฮ้ยนึกว่าเทวาจะมาเองเทได้ส่งเมียมาอย่างนี้ก็ลำบากสิวะคุณคงรู้นะว่าฉันเป็นใครผมรู้ฉันมาเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันพวกคุณต้องการอะไรก็ว่ามาถ้าข้อเรียกร้องไม่เหนือบากกว่าแรงฉันยินดีจะเอาเรื่องพวกนี้ไปหาเรื่องคุณเทวาให้ผมขอคุยกับคุณตามลำพังคุณลูกพี่ไม่คุยก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้เชิญไม่ต้องล็อกประตูด้วยไหนว่าเราจะคุยกันเรื่องข้อตกลงไงก็นี่ไงถ้าคุณได้รับฟังรับรองคุณจะปฏิเสธไม่ได้แน่ๆเลยมีกับเข้ามานะSigh.
เทวาดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะครับไปหาหมอก่อนดีไหมครับไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกรีบขับไปให้ถึงที่นั่นให้เร็วที่สุดช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเฮ้ยแบงล็อกประตูด้วยเฮ้ยเปิดเฮ้ยเปิดเองไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกเข้าใจไหมไอ้คนที่ตัดการตอนแรกอะก็คือเทวาเพื่อแสงเข้ามาหาเรื่องช่วยไม่ได้ตูนโอ้ยนี่ตาตัวผีไปไหนเก่งใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนแสบมากแสบช่วยด้วยช่วยด้วยแค่ช่วยแกหรอกทำไมลุยลุยลุยเปิดประตูไม่เปิดเว้ยไม่เปิดนะผมขับรถคุณรุ่ยกลับเองก็ได้ครับคุณรุ่ยขับคันนี้กลับเถอะครับดูท่าทางคุณเทวาจะไม่สบายมากไม่สบายตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับนี่ครับเรื่องยื่นซองประมูลราคาเรียบร้อยนะครับพ่อหวังว่างานนี้เราคงไม่ผิดหวังนะว่าไงนะโถไอ้ป้าเอ้ยเออเดี๋ยวฉันโอนเงินไปเพิ่มให้พวกแกรีบหนีไปซ่อนตัวเลยนะอย่าให้โดนจับได้เด็ดขาดห้ามสาวมาถึงฉันเด็ดขาดรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นโครงการของพวกมันที่ปากช่องต้องชะงักแล้วครับก็ดีนะสิแต่ลวิเกือบจะลำบากไปด้วยนะครับเข้าไปที่ไซต์งานก็ถือว่าหนูลวิโชคไม่ดีเองก็แล้วกันคิดจะทำงานใหญ่ใจอ่อนไม่ได้เด็ดขาดนั่นเองมาจำเอาไว้แล้วเรื่องแผนอีกแผนที่เราวางกันเอาไว้จัดการเรียบร้อยแล้วครับบริลักษ์ไม่รอดแน่
ี้โครงการของเราก็หยุดชะงักนะสิคะแทบจะเอาตัวไม่รอดเลยแล้วยังมาห่วงเรื่องงานอีกนี่ไอ้โครงการเนี้ยถึงแม้มันต้องหยุดไปปี2ปีหรือว่าอีก10ปีผมก็ไม่ห่วงหรอกสิ่งที่ผมห่วงก็คือคุณนั่นแหละนี่ต่อไปถ้าเกิดคุณมีปัญหากับคนงานนี่นะคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจัดการเองเมื่อคืนคุณเพ้อด้วยนะคะเพ้อถึงคุณหรือเปล่าเพ้อถึงคุณดาน้องสาวคุณรู้จักดามาก่อนหรือเปล่าขนาดคุณฉันเองก็เพิ่งรู้จักแล้วย้ายพ่อรู้นะว่าแกโยกย้ายไปนอนห้องพักแขกอีกอะความรักมันทำให้ฉันเจ็บปวดมันทำลายชีวิตฉันแล้วก็เกือบทำลายชีวิตลูกของฉันลูกมันต้องไม่เป็นแบบนี้ดิดาดาคุณแนวตุ๊กตามาฝากน่ารักไหมจ๊ะผมดีใจนะรวีที่รวีให้โอกาสผมฉันไม่คิดรักเธอต่อไปฉันไม่คิดถึงวันและคืนเก่าและไม่สนว่าเราจะเคยรักกันยังไงใครที่ถามเรื่องฉันกับเธอรู้ไว้ซะว่ามันไม่มีประโยชน์เธอคือคนที่ฉันได้ลืมลบลืมไปไกลแต่เวลาเจอจะไม่มามองเธอที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ใช่สักอย่างทำใจให้ลืมให้ลืมมาแค่ไหนเหมือนหัวใจทรมานหลอกหลอกใจว่ามันไม่รักเธอบอกตอบยังความจริงข้างในหัวใจมันยังคงรัก